นะครับคิงโปรบ็อกซิ่งครับยกที่3เริ่มแล้วครับยกนี้นี่เปิดเกมเดินเร็วขึ้นครับทางของพนมกรแต่ว่าแข้งขวาของสายเลือดครับยกนี้ก็เริ่มออกมากขึ้นครับเอาครับมีขวาแลกกันครับแข้งขวาเอ้าจับในครับแหมไม่เล่นด้วยครับพนมกรผลักออกไปครับเดินเข้าหาต่อเหมือนเดิมแต่ว่าแข้งขวาดูครับสายเลือดดูว่าพนมกรนี่รูปร่างจะหนานะครับได้เปรียบพยายามเบียดชวนทะเลาะนะครับสายเลือดนี่ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งมีหมัดมีแข้งสกัดเอาไว้แล้วก็วนไปรอบๆเวทีเรามาดูกันที่วงในครับตอนนี้ทางด้านพนมกรนี่พยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่าแต่ก็ยังตีไม่ถนัดนะครับโดนไล่แขนนะครับเอาไว้นะครับนี่แหละครับแล้วก็มีแข้งซ้ายพนมกรไม่สนเบียดเข้าไปโอ้โหแต่ว่าสายเลือดนี่อาวุธมวยนี่จุกจิกนะครับแต่มาโดนแข้งซ้ายหนักๆนะครับของพนมกรนี่เข้าไปนี่โอ้ทำท่าจะต้องถอยเหมือนกันครับก็ยังไม่หยุดเดินครับทางด้านของพนมกรสายเลือดนี่ตีกันเชือกวนครับมีแข้งซ้ายแข้งขวาครับคอยโต้คอยเถียงแล้วก็โดยเฉพาะลูกทีมนี่ต้องบอกว่าจัดจ้านครับแข้งขวาไปครับพนมกรเอาแล้วครับเริ่มออกแข้งหนักๆได้แล้วครับเดินเข้าไปจับในความแข็งแกร่งเป็นไงครับดูครับพยายามกดแขนไล่แขนกันอยู่ครับกรรมการดูแล้วว่าไม่ทำอะไรกันครับวงในไปกดกันอย่างเดียวครับแยกออกมาก่อนครับแข้งขวามาครับสายเลือดถอยก็จริงแต่ว่าดูครับมีแข้งขวาพนมกรขยับเข้าไปครับดูครับมีหมัดจับในได้ตีได้ไหมจับได้แหมเสียบขวาไปทีครับกว่าพนมกรจะเสียบในสายเลือดไปแล้ว 3-4 ทีครับโอ้แต่ว่าลูกหนักลูกรุนแรงเนี่ยอยู่กับพนมกรแน่ครับตอนนี้เบียดชวนทะเลาะแข้งซ้ายนะครับแข้งซ้ายเริ่มทำงานโต้คืนตลอดโอ้โหเตะหลุดนิดเดียวนี่โดนเลยนะครับทางด้านของสายเลือดที่โต้ทันควันมาเลยครับตอนนี้ทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งศอกคู่นี้นี่ดูแล้วเบียดกันสนุกแน่นะครับใครยุบใครย่นนี่ถึงแพ้ได้เลยตอนนี้พนมกรเบียดเข้าไปพยายามจะปล้ำไหนก็โดนไล่แขนแทงเข่าเอาไว้ครับยังไม่หยุดเดินแล้วครับพนมกรสายเลือดนี่ชกสไตล์เดิมเลยครับครึ่งทางตรงนี้ครับยก3ดูครับดักทีบดักแทงดักเตะครับนี่ครับจังหวะแข้งขวาพยายามเดินต่อครับพนมกรเบียดเข้าไปครับโอ้ยศอกซ้ายเอาละครับจับนายได้แล้วครับพนมกรแต่ว่าตีไม่ได้บังลีมันยังไงกันครับแบบนี้ก็ดูว่าทางสายเลือดเนี่ยเขาไล่แขนเก่งนะครับชกนี่ชกเหมือนพ่อเขาเลยนะนี่แหละครับออกแข้งขวาสกัดเอาไว้ดูมาแล้วซ้ายซ้ายหนักๆ นะครับของพนมกรชวนทะเลาะเลยครับตอนนี้เบียดติดตลอดจับนายได้แล้วครับพอเริ่มตีได้นี่โอ้โหเสียงเชียร์ก็หึ่มเลยครับทางด้านของพนมกรนี่แหละครับแฟนมวยแล้วโอ้โหทีมยอดออกแล้วก็ตามด้วยแข้งครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับสายเลือดหมดยกก่อนครับพักให้น้ำกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ขี้ครับยกนี้นี่ทางด้านของทีมงานนะครับพนมกรนี่บอกให้เดินเบียดเร็วๆคอยบังแข้งขวานะครับแล้วก็โต้นะครับเอาละครับซ้ายซ้ายมาสวยๆสองดอกโต้เหมือนกันนะครับเรียกว่าไม่ยอมเสียเปรียบเลยสายเลือดแข้งขวานี่ก็โต้คืนตลอดเอาละครับไม่สนแล้วตอนนี้พนมกรนี่ดูว่าจะยิ่งชกนี่ยิ่งแรงขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เดินเบียดติดติดหลุดครับโอ้โหพอหลุดนี่โดนแข้งขวาตลอดเรียกว่าสายเลือดมันมาดีนะครับวันนี้หลุดนี่ได้เปรียบความรวดเร็วด้วยแล้วก็โต้คืนต้องบอกว่าวันนี้ชกได้ละเอียดครับทางด้านของสายเลือดครับไม่ตกใจครับแล้วพนมกรนี่พยายามจะเดินคู่ครับดูครับยกนี้นี่เน้นแข้งขวาครับพยายามเบียดเข้าไปนะครับพนมกรนี่เอาละครับเบียดเข้าไปดูทางด้านของสายเลือดอาวุธมวยจุกจิกครับมาดูกันที่วงในตอนนี้โอ้โหพอจะปล้ำได้ในเสียงเชียร์จะมาแล้วก็พิ้วจริงๆนะครับสายเลือดดูครับต้องชมทั้ง2คนแล้วครับพนมกรเองก็พยายามจะเปิดเกมแล้วครับรุกเข้าไปครับแต่ว่าสายเลือดนี่ต้องบอกว่าชกเกมรับได้ดีครับชกเกมรับก็จริงแต่ว่าขยันออกอาวุธครับความชัดเจนครับแต่ว่าพนมกรนี่เวลาออกแข้งแต่ละทีนี่ได้ลุ้นแหละครับเพราะว่าแข้งนี่ดูหนักแล้วครับหนักแรงเอาละครับกลายเป็นว่าวงในนี่ก็ยังตีไม่ได้นะครับสายเลือดวันนี้ไล่แขนดีวงนอกนี่มีลูกถีบแข้งขวาสกัดเอาไว้แล้วก็พิ้วนะครับวนออกไปรอบๆเวทีมาแล้วครับมาเริ่มจะปล้ำได้โอ้โหแต่โดนไปหนักๆ นี่แข็งแรงยังไงก็ทำท่าจะยุบเหมือนกันแล้วครับตอนนี้ดูครับโอ้โหมอนยันหลักครับลูกนี้นี่แหละครับทายาทลูกถีบสายฟ้านะครับภาษาวัยรุ่นเขาเรียกไงเงือบครับต้องบอกว่าอึดอัดครับอึดอัดพอสมควรแล้วครับทางของพนมกรครับเดินก็จริงครับแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับแต่ที่สายเลือดดูครับเห็นหมดแล้วครับลูกทีมนี่ไม่ต้องสงสัยแล้วครับได้พ่อมา 100% ครับบังลีโอ้โหดูทีมแต่ละดอก
โดนเยอะๆลูกถีบเนี่ยโดนเข้าไปเยอะๆนี่หมดแรงได้นะครับนักมวยตอนนี้พนมกรพยายามจะปั้มนะครับแต่ว่าดูว่าเรี่ยวแรงนี่จะหดหายไปเหมือนกันแต่ก็ไม่ท้อยังคงเดินตลอดโอ้มีแตกด้วยนะครับเห็นเลือดไหลออกมาครับท่านของพนมกรที่หางคิ้วด้านขวาครับแต่ว่ายังไม่ยอมครับเอ้าขยับเข้าไปครับเพื่อจะมีโอกาสครับเบียดเข้าไปดูครับเอายังไงดีครับพนมกรเนี่ยครับคิดหนักเลยครับสายเลือดแกแคล้วคล่องว่องไวครับดูครับนายก็ตั้งกำแพงไว้ครับทำอะไรไม่ได้ครับดูว่าพนมกรนี่พยายามจะเร่งนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการกลับมาไฟแรกนะครับหลังจากโควิดเร่งได้สักน่าจะมองไม่ต่างกันแล้วครับยกนี้ครับออกมาเร่งเดินเหมือนเดิมครับพนมกรแกเดินไม่หยุดครับแต่ว่าดูโอ้ยกนี้พยายามสับสอกครับแหมสายเลือดมีเสียหลักด้วยครับต้องดูครับขุมอยู่ไม่อยู่บล็อกได้ไม่ได้ครับพนมกรนี่เล่นของแหลมของคมแล้วครับดูครับดูแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องพยายามนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่ต้องงัดออกมาใช้แล้วโอ้แต่ว่าสายเลือดดูจังหวะสเต็ปเท้านะครับผิวจริงๆนี่แหละครับพนมกรนี่ก็จะแรงต้นน้ำหรือเปล่าครับยกนี้ออกมานี่ไล่ต่อยอย่างเดียวสายเลือดดูไม่ตกใจเลยครับนี่แหละครับมีหมัดพนมกรก็พยายามจะต่อยแต่โดนลูกถีบเกมก็ค่อนข้างที่จะห่างพอสมควรแล้วครับดูครับพยายามขยับเดินก็จริงครับแต่ว่าดูทำอะไรไม่ได้ไปชิปเป็นหนังกับทางด้านของพนมกรก็ต้องขอขอบคุณครับอุปกรณ์มวยครับ King Pro Boxing ครับอุปกรณ์มวยคุณภาพครับสั่งซื้อได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นขอบเวทีนะครับรวมกางเกงนี่มีหมดครับครบเครื่องเรื่องมวยต้อง King Pro Boxing ครับโอ้ถึงจุดนี้ก็ตามยากแล้วแหละครับแต่ว่ายังเดินอยู่นะครับพนมกรฟ้าผ่ามีหรือเปล่าครับมวยคู่นี้ครับพยายามต่อยหมัดสับศอกแล้วครับแต่ว่าด้วยจังหวะฝีมือครับด้วยจังหวะฝีมือครับลูกทีมครับลูกทีมนี่ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อเลยนะครับจอมทีมสายฟ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหมัดมวยอย่าประมาทนะครับเวลายังเหลืออีก1นาทีครึ่งทางด้านของพนมกรเบียดเข้าไปเรื่อยพยายามที่จะต่อยหมัดนะครับดูนะครับกลับมาไฟแรกนะครับทางด้านของพนมกรดูว่าสภาพร่างกายนี่โดนต่อโดนนี่มียุบให้เห็นนะครับตอนนี้สงครามบนเวทีก็ทำท่าจะสงบแล้วล่ะครับโดนลูกเตะลูกถีบก็ไปเยอะๆนี่โอ้โดยเฉพาะในยกที่4ในถีบนี่หงายหลังเลยนะครับมอนยันหลักเอาละครับยังเหลือนะครับอีกครึ่งนาทีก็ยังคงถีบไว้ก่อนนะครับสกัดเอาไว้ทางด้านของสายเลือดพนมกรก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับพยายามเร่งอย่างสุดชีวิตแล้วแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสภาพร่างกายโดนต่อโดนนะครับแล้วก็หลักเหลี่ยมเชิงดูว่าจะเป็นรองดูช้ากว่าด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะออกทางฝั่งไหนครับเอาละครับก็เป็นทางสายเลือดนะครับที่เป็นฝ่ายชนะครับ